เสียงแค้นดังนอคู่บ้านเสียงล้ำคู่เมืองอีสานตั้งแต่เข้าโบราณพุ่นแต่เก่ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์ฟังสนุกสนุกในรายการหมอลำนำไทยกับอินดูคริสและพัสินค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นหนึ่งในเนื้อร้องจากบทเพลงหมอลำลำแพนแทนใจจากนักร้องสาวบิวจิตชริยาค่ะที่แสดงให้เห็นว่าหมอลำนี้ได้อยู่คู่กับชาวอีสานหรือชาวไทยนี้มาอย่างยาวนานค่ะใช่แล้วครับแล้วทุกคนเนี่ยรู้จักกับคำว่าหมอลำกันไหมครับรู้ค่ะว้าวส่วนตัวนี้ก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะกับคำว่าหมอที่หมายถึงแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยหมอลำก็เช่นเดียวกันแต่ว่าหมอลำจะไม่ได้ไปทางรักษาด้านสุขภาพจะเป็นการรักษาด้านการฮีลใจสร้างสุนทรียภาพเนาะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้คนเนาะด้วยการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยการกับทำนองเพลงนั่นเองซึ่งวันนี้พวกเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับหมอลำนำไทยกันนั่นเองครับเมื่อพูดถึงหมอลำนำไทยใช่ไหมก็คงหนีไม่พ้นที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจว่าหมอลำเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างไรก็คือหมอลำก็คือหนึ่งในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับว่ามันส่งผลต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ต่อธุรกิจหมอลำเองหรือว่าต่อความบันเทิงเองมันยังส่งผลอื่นๆด้วยยังไงบ้างครับคือหมอลำเนี่ยมันได้แทรกเข้าไปในทุกอนุของการดำเนินชีวิตค่ะคุณเอ็นดูตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนค่ะรวมไปถึงการดื่มการกินเสื้อผ้าหน้าผมและอิทธิพลทางความคิดทัศนคตินะคะและมุมมองต่างๆค่ะจนเกิดพฤติกรรมการเรียนแบบค่ะหรือที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้ยินบ่อยมากค่ะใช่ซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังเป็นอินเทรนด์ในยุคนี้ค่ะไม่เฉพาะกับคนอีสานด้วยค่ะแต่ว่ามันถูกขยายไปสู่ระดับประเทศค่ะและยาวถึงอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะโอ้ใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหมอลำของเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้เขาเรียกว่าดิจิตอลเทคโนโลยีใหม่ๆเนาะเพื่อให้เข้ากับบุคคลในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตมากขึ้นอีกด้วยนั่นคือใช่ค่ะพี่คริสก็อย่างเช่นการไลฟ์สดสตรีมมิ่งนะคะก็ควบคู่กับการแสดงหน้าเวทีไปด้วยทุกคนก็น่าจะเคยเห็นเนาะปัจจุบันก็มีหลายคณะหมอลำแบบจะทุกคณะเลยนะคะตั้งแต่มีช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะทำให้คุณผู้ชมไม่สามารถมารวมตัวกันเพื่อจะรับชมสดๆหน้าเวทีได้ก็เหมือนปกติได้ก็ทำให้ทุกๆคณะหมอลำนะคะก็เริ่มทำการไลฟ์สดผ่าน Facebook แล้วก็ทำเป็นกลุ่มปิดเพื่อขายบัตรเข้าชมนะคะก็โดยผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ย้อนหลังแล้วก็อยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมสดๆได้ผ่าน Facebook กลุ่มปิดพอคุณแอนดูพูดถึงการไลฟ์สดเนี่ยดิฉันก็เลยนึกถึงการที่หมอลำค่ะเขาไปคอลแลบไปร่วมงานกับวงการอื่นๆในวงการบันเทิงค่ะเช่นเวทีนางงามค่ะอย่างวงระเบียบวาทศิลป์เนี่ยเขาไปร่วมงานกับ Miss Grand Thailand ค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางดนตรีหมอลำนะใช่ค่ะเพราะว่ามันคือหนึ่งในกิจกรรมระหว่างการเก็บตัวของมิสแกรนค่ะที่เขาจะเฟ้นหาศิลปินหมอลำหน้าใหม่ค่ะทุนผู้ชมและมันนะคะเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆให้กับหมอลำนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่แฟนนางงามไทยค่ะแต่เราอย่าลืมว่า Miss Grand คือ International Organization ใช่ไหมคะครับสากลใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนนางงามจากทั่วโลกค่ะทุกทวีปเลยก็ได้มาฟังเพลงหมอลำของเรากันค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการฟังในช่วงการประกวดเฉยๆค่ะแต่ว่ามันก็ถือว่าเราก็ได้เผยแพร่ความเป็นหมอลำความเป็นอีสานได้กับชาวต่างชาติฟังค่ะแล้วหมอลำกับนางงามมารวมกันมันจะปังแค่ไหนใช่เลยแค่หมอลำอย่างเดียวก็แค่หมอลำอย่างเดียวแล้วมีนางงามมาด้วยมันก็บูมเนาะใช่ค่ะติดตามกันได้นะคะก็ถึงแม้ว่าในยุคนี้นะคะเมื่อการโปรโมทหมอลำที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ทำให้ดนตรีหมอลำได้ก้าวกระโดดจนทำให้วงการหมอลำในปัจจุบันนะคะได้ไปแสดงที่ต่างประเทศ อย่างเสียงพินเสียงแคนที่ให้ความแซ่บความนัวแบบส้มตำแล้วจากภาคอีสานเนาะก็มีส้มตำก็ผสมกับจังหวะและภาคดนตรีแบบสากลในแนวอีสานแดนใช่ไหมแนวอีสานแดนก็มีวงดนตรีจากแนวอีสานแดนไม่รู้ว่าพี่ๆรู้จักกันไหม The Paradise Bangkok เคยได้ยินไหมคะยังเลยค่ะ ครั้งแรกที่ได้ยินยังไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะวงนี้ชื่อวง The Paradise Bangkok หมอลำ International Band วง The Paradise Bangkok นี้ก็
พี่อาจจะคือไม่เคยไปฟังเนาะก็ดิฉันก็เคยได้มีโอกาสไปฟังครั้งนึงที่เชียงเหนือเฟสรู้สึกว่าเออเขาทำดนตรีได้สนุกมากทั้งแบบตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่มีเนื้อร้องนะแต่เขามีแต่ดนตรีมีแต่ทำนองใช่ค่ะแล้วก็วงนี้ก็ได้ไปโด่งดังไกลถึงต่างประเทศค่ะพี่เชียงพี่ประสิทธิ์ก็แม้เพลงนี้จะแม้วงนี้จะไร้ซึ่งเนื้อร้องนะคะแต่ว่าท่วงทำนองก็ทำให้ฝรั่งคุมทองกระโดดโลดเต้นได้อย่างบ้าคลั่งเลยนะคะกับวง The Paradise Bangkok ก็พวกเขานะคะก็เริ่มเดินสายออกทัวร์ไปต่างประเทศในแถบยุโรปเป็นว่าเล่นนะคะรวมๆกันแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาวง The Paradise Bangkok นี้ก็ได้ไปทัวร์เกือบ30เมืองในต่างประเทศก็ถือว่าโด่งดังมากในยุโรปนะคะ ในช่วงปี2014พวกเขาก็ได้ออกอัลบั้มเต็มครั้งแรกค่ะชื่อ 21st Century หมอลำหรือว่าหมอลำแห่งศตวรรษที่21ค่ะและได้รับเลือกให้เป็นอัลบั้ม of the week ของสถานีวิทยุ BBC 6เคยได้ยินไหมคะของประเทศอังกฤษเนาะ BBC ก็ดังมากถูกต้องมากค่ะระดับอังกฤษเลยนะใช่ค่ะซึ่งว่าจริงๆแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่ากลับกันเนี่ยในประเทศไทยกลับไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักใช่ไหมล่ะก็จริงค่ะคือเขามีชื่อเสียงมากในต่างประเทศแต่ว่าการโปรโมทหรือว่าการพูดถึงในไทยเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงที่มากขนาดนั้นเนาะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปสนับสนุนไปลองฟังเพลงลองใช่ลองเปิดใจติดตามกับวง The Paradise Bangkok หมอลำ International Band ใช่ไหมที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของไทยเราเนาะในการที่ไปเผยแพร่ดนตรีความสนุกสนานความเป็นเอกลักษณ์ของหมอลำหรือว่าของไทยเราเนี่ยให้กับในต่างแดนนั่นเองใช่ไหมครับติดตามได้ในช่อง YouTube น่าสนใจมากค่ะเขาก็มีทัวร์ตลอดติดตามได้ปาเต็ดซัพพอร์ตพอคุณคริสกับคุณเอ็นดูพูดถึงความดังอะไรของหมอลำอะค่ะดิฉันเลยอยากจะแชร์โอพิเนียนความเห็นหน่อยว่าส่วนตัวดิฉันมองว่าตอนนี้ค่ะหมอลำไทยเราเนี่ยเริ่มไปไกลมากขึ้นแล้วค่ะยิ่งในยุคที่มี TikTok เนาะกำลังบูมเลยเนี่ยเพลงหมอลำก็เลยถูกนำไปใช้เป็นซาวเยอะมากๆค่ะแล้วยิ่งพวกลืมหูดซิปนะคะหรือว่าหอยกอดผู้ยอดรวยหรือว่าหักสิ้นหินสามวานค่ะที่กำลังแมสใน TikTok เนี่ยก็ไม่แพ้กับทีป๊อปของเราเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวค่ะมองว่าสิ่งที่มันยังทำให้หมอลำมันยังไม่แบบว่าโอ้โหดังระเบิดค่ะมันคือเรื่องของความแปลกใหม่ของดนตรีค่ะดิฉันมองว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราลองโฟกัสลองฟังดีๆค่ะดิฉันรู้สึกว่ามันมีตัวโครงสร้างเพลงค่ะที่ค่อนข้างไปในทางเดียวกันมากกันไปค่ะคิดยังไงบ้างคะก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะก็ถ้าอย่างเช่นเพลงปาซาปาเมียของอายดูจังหวะอย่างนี้นะคะปาซาปาเมียของอายให้สามจะเห็นเด้ออายว่าจะสัญญาเคยเว้าสายลมตอนผู้ดังตามเห็นไหมก็เพราะว่าเขาอาจจะเป็นเพราะว่าคนแต่งคนเดียวกันมันเลยอาจจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปเลยแต่ว่าก็ต่างกันที่แค่ว่าตัวเนื้อเพลงกับนักร้องแต่ว่าก็สามารถหากินได้นานนะคะคิดว่าแล้วก็สามารถสร้างความสุขม่วนจอยได้แน่นอนนะคะเลยมองว่าบางทีที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็อาจจะดีอยู่แล้วไม่ต้องดังระเบิดก็ได้แต่ว่าขอแค่คงทนอยู่ได้ในระยะยาวมากกว่าสนใจมากเลยซึ่งก็เห็นด้วยกับทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าทำไมมันถึงคล้ายกันเนาะก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องของทำนองดนตรีลายดนตรีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมอลำแล้วกันเป็นเอกลักษณ์จริงๆใช่เป็นเอกลักษณ์ของหมอลำซึ่งก็เป็นแบบว่าหมอลำนี้ก็จะมีทำนองนี้แหละตลอดกับในทุกๆเพลงเนาะสำหรับในวันนี้พวกเราก็คงแบบว่าไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าเราเนี่ยจะฟังหมอลำหรือว่าหมอลำเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสนุกสนานได้มากแค่ไหนเนาะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเปิดใจไปรับฟังกับเพลงหมอลำว่ามันเนี่ยมีความสุขทราบความสุขได้จริงๆหรือเปล่าก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจจริงๆครับใช่เลยค่ะคุณคริสก็และก่อนจากกันค่ะพวกเราอยากจะฝากคำถามไว้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับหมอลำในปัจจุบันนี้ค่ะรวมไปถึงในอนาคตคิดว่าหมอลำจะไปในทิศทางไหนค่ะใช่ค่ะก็ความเป็นหมอลำความเป็นเอกลักษณ์ของหมอลำก็มีทำดนตรีนี้จริงๆนะคะก็มีมากมายเลยในปัจจุบันก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามซัพพอร์ตวงการหมอลำไทยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราเอ็นดูพสิงคริสครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ